สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำช่วงเย็นของวันที่11มิถุนายนปี2020ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำระหว่างวันราคาทองคำวันนี้เปิดตลาดบริเวณ 1737.36 ในช่วงเปิดตลาดราคาขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดของวันและเป็นการทำระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าบริเวณ 1740.20 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนหลังจากนั้นเริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาราคาเริ่มมีลักษณะของการซึมตัวลงแต่การปรับฐานและการอ่อนตัวลงของทองคำไม่มากนักโดยแตะระดับต่ำสุดของวันที่บริเวณ 1724.70 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนในช่วงบ่ายราคาทองคำมีการรีบาวและมีการฟื้นตัวขึ้นแต่การขยับและการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในช่วงบ่ายยังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ1740เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนได้ราคาเริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาอีกครั้งแต่การย่อตัวหรือการปรับฐานของราคาทองคำไม่มากนักราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในแดนบวกและแดนลบสลับกันทั้งนี้ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ 1733.60 บวกเล็กน้อยประมาณ 0.11 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอันย่ำแย่ทางสหรัฐมีสัญญาณเพิ่มขึ้นจากความเห็นของนายโจโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐที่คาดการว่าเศรษฐกิจจะหดตัว 6.5% ในปีนี้และการว่างงานจะยังคงอยู่ที่ระดับ 9.3% ในช่วงสิ้นปีความตื่นตระหนกดังกล่าวทำให้นักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐลดการถือครองตลาดหุ้นในวอลล์สตรีทลงและส่งผลให้มีแรงขายจนดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐปรับฐานและอ่อนตัวลงขณะที่ดอลลาร์สหรัฐปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ3เดือนเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินอื่นๆทั้งนี้ทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียจีนและตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงในช่วงบ่ายวันนี้ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐมีโอกาสปรับฐานและมีการร่วงลงในคืนนี้หลังจากดัชนีดาวโจนส์ล่วงหน้าดิ่งลงกว่า665จุดหรือกว่า 2.10% แนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ราคาทองคำปรับฐานและมีการดิดตัวขึ้นในช่วงบ่ายแต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐหรือว่าดาวโจนส์ล่วงหน้าที่มีการลดในส่วนของช่วงรบลงก็สร้างแรงขายทำกำไรสลับกลับเข้ามายังตัวตลาดทองคำเช่นกันสัญญาณดังกล่าวเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าแม้ว่าราคาทองคำจะได้รับปัจจัยหนุนจากสภาวะเศรษฐกิจที่มีทิศทางชะลอตัวหรือปรับฐานลงแต่ตลาดก็ยังคงซึมซับหรือรับปัจจัยดังกล่าวไปแล้วในระดับหนึ่งหากไม่ได้มีปัจจัยใหม่ๆกลับเข้ามาหนุนและกระตุ้นแรงซื้อทองคำมากพออาจมีแรงขายทำกำไรระยะสั้นขยับให้ราคาทองคำขยับและมีการปรับฐานลงทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างไรก็ตามอาจจับตาข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐรวมทั้งการเปิดตลาดของตลาดหุ้นวอลล์สตรีทในค่ำคืนนี้ว่าทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐจะมีทิศทางเป็นเช่นไรเพื่อใช้ในการชี้นำการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในค่ำคืนนี้ด้วยเช่นกันในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงหนุนอย่างชัดเจนจากความผันผวนของตลาดหุ้นในหลายประเทศขณะที่ตลาดหุ้นของยุโรปร่วงลงกว่า 2% หลังจากรู้ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดทั้งนี้นักลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกผิดหวังต่อผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดโดยดัชนีตลาดหุ้นในฝั่งยูโรโซนปรับฐานและอ่อนตัวลงกันทั่วหน้าโดยสต็อกยูโร600ร่วงลงถึง 2.43% ขณะที่ดัชนี CAC 40ของฝรั่งเศสมีการปรับตัวลงลบ 2.52% และ DAX ของเยอรมนีปรับตัวลงลบ 2.45% ขณะที่การขยับและการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของทองคำยังคงได้รับแรงกดดันจากแนวโน้มการศึกษาค้นคว้าวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ซึ่งล่าสุดเองทางหนังสือพิมพ์ Wall Street มีการอ้างอิงในส่วนของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยวัคซีนของสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติของสหรัฐว่ารัฐบาลสหรัฐวางแผนที่จะมอบเงินทุนในการศึกษาจำนวนในการศึกษาวัคซีนโควิด3รายการตั้งแต่ฤดูร้อนนี้แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามและการอัดฉีดงบประมาณในการค้นคว้าและวิจัยเพื่อหาวัคซีนในการต้านการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งความพยายามดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาสร้างแรงกดดันต่อการขยับขึ้นของราคาทองคำนอกจากนี้นักลงทุนยังคงจับตาดูสถานการณ์การติดเชื้อโ
ควิด19ในอินเดียซึ่งอินเดียถือว่าเป็นประเทศที่มีการบริโภคทองคำหรือใช้ทองคำเป็นอันดับ2ของโลกแต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถือว่าเป็นสัญญาหรือเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับไปกดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงและส่งสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงต่อการลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งยังหนุนราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแต่อย่างไรก็ตามต้องบอกว่าแนวโน้มหรือสถานการณ์ที่อินเดียเป็นประเทศที่บริโภคทองคำเป็นอันดับ2ของโลกซึ่งเคยมีมาตรการคุมในส่วนของการนำทางด้านการบินหรือการล็อกดาวน์ของประเทศรวมทั้งจะเห็นได้ว่าช่วงที่สถานการณ์ความเข้มงวดในการควบคุมสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงดำเนินต่อไปในอินเดียการบริโภคหรือการนำเข้าของอินเดียชะลอตัวลงอย่างชัดเจนซึ่งหากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอินเดียซึ่งวันเดียวมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 9,996 รายยังคงมีแนวโน้มน่าเป็นห่วงก็อาจจะส่งผลให้การบริโภคทองคำในอินเดียยังคงมีทิศทางชะลอตัวลงด้วยเช่นกันสำหรับคืนนี้ยังคงแนะนำเวลา 1:30 นให้จับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางหรือแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาหรือมีทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ประจำเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อทางด้านการผลิตแล้วเวลาเดียวกันจะเป็นการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ซึ่งตัวเลขการขยายตัวทางด้านเงินเฟ้อทางด้านการผลิตและตัวเลขเกี่ยวกับตลาดแรงงานถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสำคัญอาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐรวมทั้งราคาทองคำในค่ำคืนนี้ได้เช่นกันในส่วนของทิศทางและภาพรวมการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำทางนี้จะเห็นได้ว่าราคาทองคำแม้ว่าจะมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาและราคาจะเริ่มมีลักษณะของการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงแต่ยังคงเห็นว่าราคาทองคำยังสามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวในทิศทางขาขึ้นได้อย่างไรก็ตามราคาทองคำยังคงพยายามขยับและปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทดสอบกรอบแนวต้านด้านบนในบริเวณ 1,740 ถึง 1,746 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่ง 1,746 เคยเป็นระดับสูงสุดในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากราคาทดสอบระดับดังกล่าว2ครั้งไม่สามารถผ่านหรือยืนได้จึงเกิดการพักฐานและมีการปรับฐานลงมาของราคาทองคำขณะที่ในส่วนของตัวราคาทองคำพยายามทดสอบหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวอีกครั้งหากยังไม่สามารถผ่านหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวได้อาจเห็นการพักฐานหรือการปรับฐานลงมาทั้งนี้หากเชื่อมในส่วนของระดับสูงสุดในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมและช่วงต้นเดือนมิถุนายนเข้าหากันจะพบว่าแนวต้านในโซน 1,739-1,740 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนจะเป็นจุดที่ราคาทองคำพยายามทดสอบหากยังไม่ผ่านอาจจะเกิดการพักฐานหรือการปรับฐานลงมาของราคาทั้งนี้ประเมินกรอบแนวรับด้านล่างที่เป็นกรอบของทิศทางขาขึ้นบริเวณ 1,722 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนหากการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงไม่หลุดระดับดังกล่าวอาจจะเกิดแรงซื้อและการดิ่งตัวขึ้นของราคาทองคำซึ่งประเมินว่าราคายังมีโอกาสที่จะทดสอบบริเวณ 1,746 หากผ่านได้จะขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ 1,754 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนอย่างไรแล้วก็ตามหากราคาไม่สามารถยืนหรือทรงตัวเหนือกรอบที่ทางขาขึ้นในระยะสั้นหรือแนวรับแรกได้อาจเกิดการย่อตัวลงมาสะสมกำลังหรือพักฐานต่อโดยประเมินแนวรับบริเวณ 1,706 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งเคยเป็นระดับต่ำสุดของวันนี้จะเห็นได้ว่าวันนี้ราคาปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงที่ระดับดังกล่าวเกิดการรีบาวด์และเกิดการดิ่งตัวขึ้นค่อนข้างมากหากราคาปรับฐานลงมาแล้วไม่หลุดระดับดังกล่าวยังประเมินหรือมีมุมมองว่าราคาน่าจะพยายามทรงตัวและสร้างฐานและมีโอกาสขยับและดิ่งตัวขึ้นอีกครั้งอย่างไรก็ตามในส่วนของการเข้าซื้อยังแนะนำให้รอราคาอ่อนตัวหรือปรับฐานลงมาเข้าใกล้แนวรับบริเวณ 1,722 ถึง 1,706 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยเมื่อถือครองทองคำไว้หรือมีการถือสถานะซื้ออยู่แล้วอาจจะทยอยปิดสถานะทำกำไรตามบริเวณแนวต้านต่างๆเนื่องจากบริเวณแนวต้านในโซน 1,746 1,754 ถือว่าเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า7ปีดังนั้นหากราคาเข้าใกล้หรือขยับเข้าใกล้ในส่วนของโซนดังกล่าวแล้วไม่ได้มีปัจจัยบวกมากพออาจจะทำให้มีแรงขายทำกำไรสลับออกมาในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้น
อย่างไรก็ตามในส่วนของค่ำคืนนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาทุ่มครึ่งนักลงทุนอาจใช้ข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจดังกล่าวเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นำและขับเคลื่อนราคาทองคำเพิ่มเติมสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ